่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่อบบิ๊กวิงกับส้มแมนดารินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ส้มแมนดารินปาดเป็นชิ้น1ผลลงในตัวไก่จากนั้นใช้ส้มจิ้มด้านหลังไก่ให้ทะลุเตรียมไว้ค่ะผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบน้ำเนยละลายและน้ำผึ้งคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาเนยละลายลงบนถาดรองอบเรียงส้มแมนดารินส่วนที่เหลือแอปเปิ้ลแดงและกระเทียมบุบลงในถาดรองอบจากนั้นวางตะแกรงลงในถาดรองอบนำไก่วางลงบนตะแกรงทาด้วยส่วนผสมผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบที่ผสมไว้จนทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ45นาทีนำน้ำที่เหลือจากการอบใส่ลงในภาชนะเติมน้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำรอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดไก่อบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสและผักสดที่เตรียมไว้เพียงแค่มีโลโบไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้